สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาปลูกพริกหวานกันนะครับพริกหวานที่ใช้เนี่ยก็จะใช้ทั้ง3สีนะครับสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับถ้าใครที่เคยซื้อมาทำอาหารนะครับก็จะพบว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับคือถ้าจะให้สวยเนี่ยต้องซื้อทั้ง3สีแต่เรามักจะใช้กันไม่หมดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะครับเมนูที่ทำก็จะเป็นพวกผัดเปรี้ยวหวานไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับแล้วก็ผัดผักทั่วไปนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับทำให้สีสันสวยงามนะครับมาดูกันนะครับใช้มีดแกะตัดด้านบนนะครับแล้วก็ใช้มือบิดๆแล้วก็ดึงออกมานะครับเมล็ดจะอยู่ในส่วนของขั้วนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับใช้มือบิดได้เลยนะครับใช้มือดันๆออกแล้วก็เมล็ดก็จะหลุดออกมานะครับเก็บไว้ผมจะทำทั้ง3สีเลยนะครับเมล็ดที่ได้นะครับก็จะมีความชื้นอยู่นะครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นลื่นๆนะครับผมก็จะนำไปตากแดดนะครับประมาณวัน2วันเพื่อที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับนี่ก็ปิดฝาไว้นะครับก็หาสติ๊กเกอร์นะครับหรือว่าเขียนชื่อไว้นะครับเพื่อที่จะแบ่งแต่ละสีนะครับเพราะว่าเราทำทั้ง3สีนะครับว่าไม่ฉะนั้นก็จะหลงได้นะครับว่าอันไหนเป็นสีไหนสำหรับเนื้อพริกที่เหลือนะครับเราก็จะนำไปทิ้งนะครับไม่ใช่นะครับเราจะนำไปทำอาหารนะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าหลังจากเราตัดขั้วออกแล้วนะครับพริกก็จะเสียค่อนข้างเร็วนะครับให้รีบทำอาหารก็ภายใน 2-3 วันนะครับไม่ฉะนั้นมันจะเหี่ยวเร็วมากสำหรับสีเขียวนะครับก็ทำเหมือนกันเลยนะครับให้นำเมล็ดพริกออกจะเห็นได้ว่าเมล็ดพริกทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับคือเหมือนกันเลยนะครับเราก็ต้องอย่าลืมติดเขียนชื่อไว้นะครับมาดูสีเหลืองกันนะครับสีเหลืองนี้ก็ผลค่อนข้างไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับจะเป็นแบบยาวๆเล็กๆนะครับมาดูเมล็ดข้างในนะครับเห็นไหมครับว่าเมล็ดก็ค่อนข้างน้อยนะครับเทียบกับสีอื่นเมื่อเราได้ทั้ง3เมล็ดนะครับก็จะนำไปตากแดดนะครับประมาณ2วันนะครับเพื่อที่จะลดความชื้นนะครับอันนี้ตากแดดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะนำมาเก็บในถุงพลาสติกนะครับเพื่อที่จะนำมาแช่ตู้เย็นนะครับในกรณีที่เราไม่นำมาปลูกทันทีนะครับเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับถ้าไม่ใช่ตู้เย็นก็ใส่ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนจัดนะครับอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงมันก็จะเก็บไว้ได้นานอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะนำมาปลูกเลยนะครับให้หากระดาษทิชชู่นะครับพับไว้แล้วก็พรมน้ำให้ชุ่มนะครับนี่ผมทำทั้ง3สีเลยนะครับนำเมล็ดมาโรยบนกระดาษทิชชู่นะครับจะวางแบบซุ่มนะครับหรือว่าจะวางเป็นแถวก็ได้นะครับแต่ก็ควรจะมีระยะห่างประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลางอกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บไปได้อย่างง่ายนะครับถ้าเมล็ดเกิดซ้อนกันเราก็อาจจะติดกันได้นะครับเวลาเราออกมาส่วนเมล็ดที่เหลือนะครับที่ใส่ถุงไว้นะครับผูกยางให้ดีนะครับแล้วก็ไปเก็บในตู้เย็นนะครับอันนี้ทั้ง3สีด้วยนะครับผมจะทำแยกกล่องไว้นะครับเสร็จแล้วก็พรมน้ำอีกรอบนึงนะครับให้สังเกตว่าจะมีน้ำไปเกาะบนเมล็ดพริกนะครับถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับ
ถ้าใครมีวัสดุที่ไม่มีฝานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าประมาณวัน2วันก็ต้องพรมน้ำอีกรอบนะครับแต่ว่าถ้ามีฝาก็ไม่ต้องพรมน้ำนะครับอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ทำไว้ก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าพริกเริ่มมีรากงอกแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่นะครับเห็นไหมครับก็อย่าให้รากมันงอกลงไปเยอะนะครับเพราะว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยเราใส่ไว้แค่บางๆเพราะฉะนั้นมันก็รากเนี่ยก็จะลงไปได้ไม่เยอะนะครับให้เตรียมดินนะครับกระถางเล็กๆนะครับประมาณ4นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเขี่ยออกมาก็ไปวางในหลุมนะครับผมจะทำประมาณ3ถึง4เมล็ดนะครับต่อ1กระถางนะครับก็คือเผื่อว่ามันตายนะครับแล้วก็มีเมล็ดอื่นๆอีกนะครับใน1กระถางแต่ถ้าเกิดมันโตหมดเลยนะครับทั้ง4เมล็ดเราก็สามารถเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเก็บไว้พยายามเขี่ยดินให้ปกคลุมเมล็ดทั่วๆนะครับแล้วก็อย่าให้ลงไปลึกเกินนะครับเพราะว่าถ้าลงไปลึกเกินเนี่ยมันก็พวกต้นเนี่ยก็จะดันขึ้นมาไม่ได้นะครับก็จะตายภายในที่สุดใช้สเปรย์นะครับพรมน้ำไม่ชุ่มนะครับก็นำไปวางไว้ใต้ต้นไม้นะครับที่มีแดดลำไรอันนี้อีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับหลังจากเมื่อกี้ก็ปลูกไว้หลายกระถางนะครับเผื่อๆไว้อันนี้เป็นกระถางเล็กนะครับที่ปลูกไว้ก็จะเห็นได้ว่าบางต้นก็บางกระถางนะครับก็จะเหลือแค่2ต้นนะครับบางกระถางก็มีถึง4ต้นนี่อันนี้นำมาตากแดดวันแรกนะครับก่อนหน้านี้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับอันนี้ผมเด็ดต้นยาวออกนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนแดดแล้วก็มันจะยืดยาวเกินนะครับทำให้ต้นไม่แข็งแรงผมจะใช้ต้นเล็กๆนะครับในการมาลงกระถางใหญ่นะครับเพราะว่าต้นเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เราก็ต้องนำมาลงกระถางใหญ่นะครับกดก้นออกนะครับอย่าให้ดินหลุดนะครับไม่เป็นไรนะครับหลุดไปแล้วก็นี่ครับพยายามประคองดินให้ดีนะครับดีที่ว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับรากก็เลยไม่ยาวมากแต่ถ้ารากยาวมากแล้วดินหลุดเนี่ยก็จะทำให้รากขาดได้นะครับใช้มือกดดินให้แน่นนะครับเพราะว่าเวลาต้นโตขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ไม่ล้มง่ายนะครับแล้วก็เวลารดน้ำก็จะได้ไม่ล้มด้วยนะครับใช้ฝักบัวนะครับรดน้ำให้รดเบาๆนะครับถ้าใช้สายยางฉีดแรงๆก็อาจจะตายได้นะครับเพราะว่ามันจะล้มก็หาวัสดุมาโรยนะครับอาจจะเป็นแกรบดิบหรือว่าเป็นเศษฟางเศษหญ้าก็ได้นะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับอันนี้เป็นต้นพริกหวานนะครับที่โตแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับว่าใบจะค่อนข้างใหญ่นะครับจะใหญ่กว่าพริกทั่วไปนะครับพริกจินดาพริกขี้หนูนะครับที่เราใช้กินกันต้นจะเห็นได้ว่ามีความเป็นอวบน้ำนะครับคือเป็นนิ่มๆนะครับมันไม่แข็งมากทำให้ต้นดูไม่แข็งแรงนะครับก็เลยต้องหาไม้ค้ำนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าช่วงนี้หลังจากลงกระถางใหญ่นะครับมันก็จะโตเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่นานก็เริ่มออกดอกนะครับเห็นไหมครับเป็นตุ่มเล็กๆคือออกดอกเร็วมากนะครับหลังจากลงกระถางใหญ่แต่ผมจะนี่เด็ดออกนะครับนี่เดี๋ยวออกไปเลยเพราะผมคิดว่าต้นมันยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันโตอีกหน่อยนะครับพอมันแตกยอดอีกยอดนึงนะครับมันก็จะออกดอกทันทีนะครับจะออกดอกเร็วมากคือผมจะไว้อีกชุดนึงนะครับดอกอันนี้ก็เป็นดอกเล็กๆนะครับให้เดี๋ยวดอกนิดนึง
ก็รอบหน้านะครับมันโตมันก็จะออกดอกอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าพริกออกเป็นดอกเป็นผลเมื่อไหร่เนี่ยก็จะนำมาให้ดูอีกทีนะครับยังไงถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ